สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมบัสก้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มาต่อกันที่อัปเดตกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรทำบ้างนะครับวันนี้ก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้แล้วชมคลิปของเกมผ่านเพลย์ลิสต์บัสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ในหน้าช่องครับอีกช่องนึงการกดซุปเปอร์แทงขอบคุณนะฮะใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดช่องได้เช่นกันนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยคลิปนี้ไม่นานนะครับผมเริ่มที่สุ่ม10ครั้งนะครับสุ่ม10ครั้งวันนี้ครับเป็นเก่งของอาร์บอนนะครับก็เป็นเก่งของงานล่างพิเศษนะครับที่ใช้เศษชิปแรกนะตัวนี้จะเก่งกว่าเก่งของงานทั่วๆไปนะครับก็น่าสนใจมากๆสำหรับตัวนี้นะฮะก็สุ่มแค่8รอบเองได้160เศษก็แลกได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมในส่วนการใช้เพชรนะครับนี่ครับมาแล้วครับดิสกิลนะครับผมดิสกิลมาแล้วนะสำหรับใครนะครับผมที่กำลังมองหานะครับหรือตามล่าดิสกิล190อันนี้มาแล้วนะครับผมก็ใช้แค่หมื่นเพชรเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับดิสกิลเนี่ยมันจะอยู่กับเราประมาณ3วันนะครับคุณก็เตรียมเพชรไว้วันละหมื่นวันละหมื่นวันละหมื่นก็พอนะหรือมีแค่หมื่นเดียวก็สุ่มแค่ครั้งเดียวก็ได้นะครับผมมันจะมีการรีเซ็ตทุกวันนะครับผมในส่วนดิสกิลนะถ้าเกิดใครวางแผนการใช้เพชรดีคุณก็ได้ดิสกิลเต็มกระเป๋าไปหมดเลยนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็มาเล่นกันได้นะครับกิจกรรมนะครับผมก็เกมของงาบอลกับดิสกิล190อันนะครับกิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของวงล้อนี่ครับผมจะเป็นในส่วนของวงล้อนะครับเลคอซ่ามาสเตอร์นะครับผมใครที่พลาดจากกิจกรรมหมุนวงล้อฤดูร้อนนะอันนั้นของฟรีใช่ไหมอันนี้นะครับมันต้องเติมนะครับแล้วก็หมุนก็ได้เศษเอาไปเปลี่ยนล่างนะตรงนี้นะครับผมใครที่เล่นเลคอซ่าอยู่เนี่ยก็จัดการตรงนี้ได้นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นเติมเงินเรื่องรางวัลนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่ที่600เพชร1,000เพชร2,000เพชรนะครับซึ่งของรางวัลเหมือนกันเลยก็คือรางวัล A เนี่ยจะเป็นนะครับ CD ทำลายสกิลนะครับผมอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำลายสกิลโปเกมอนนะครับก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็รางวัล B จะเป็นพวกกล่องนะครับสกิลยิมนะครับผมแล้วก็ 1,000 เพชรเนี่ยมันก็จะมีจำนวนที่มากขึ้นนะฮะแล้วก็ 2,000 เพชรด้วยนะประมาณนี้นะครับผมถัดไปกองทุนนะครับก็ยังเป็นเจ้าแมงกะพรุนล่างดำตัวนี้นะครับผมก็ 6,210 เพชรครับได้มา10เศษได้เพชรขึ้น 1,000 ด้วยเป็นสติกเกอร์ล่างมัตเตอร์นะตรงนี้นะถัดมาก็มีเห็บเซอร์ไพรส์นะครับเห็บเซอร์ไพรส์เนี่ยจะเป็นตั๋วแฟชั่นนะครับก็มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ3วันนะก็คิดว่าน่าจะเอาตั๋วตรงนี้ที่เราเติมซื้อกันเนี่ยนะครับเอามาแลกของในกิจกรรมบริหารที่1ครับเพราะว่ากิจกรรมวันอังคารมันชอบแบบเนี้ยเติมแล้วก็แลกเติมแล้วก็แลกนะฮะก็เป็นกิจกรรมเติมอย่างเดียวเลยรู้สึกนะครับผมโอเคถัดไปก็มีฟื้นฟูทรัพยากรครับก็สามารถที่จะใช้เพชรนะครับในการฟื้นฟูทรัพยากรได้ตรงนี้นะครับผมก็หลักๆก็จะฟื้นฟูพวกพลังกายส่วนใหญ่กันนะครับผมกิจกรรมมาทำไมเนี่ยเดินและรับอีกแย่นะมาทำไมเดินและรับผมเนี่ยมันให้หมุนฟรีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนอีกทีครั้งละ500โอ้โหโคตรเปลืองบอกแค่นี้เลยโอเคนะครับถัดไปนะครับกิจกรรมปฏิหารนะฮะปฏิหารครับใครอยากทำร่างมาสเตอร์ของเก็งโคงะนะครับอันนี้คือเก็งโคงะมาสเตอร์นะครับผมก็สามารถที่จะใช้เศษชิปทั่วไปกับเพชรในการแลกได้ตรงนี้แล้วก็นี่ครับในผมบอกไอตั๋วชุดแฟชั่นที่เราเติมซื้อกันมาแก้นะครับสามารถมาแลกหนังสือกลาดอนได้160นะครับผม160 160 160นะตรงนี้ก็หมดแล้วไม่มีแล้วนะครับผมก็หลักๆนะฮะที่น่าสนใจจริงๆเลยก็คือนี่ครับดิสกิลนะครับก็ผมมาจัดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ 30,000 นะ3วันพอดีเลยโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้าบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ